สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวนชินโชติพาเพลินวันนี้พามาทำหน่อไม้ไว้อัดใส่ถุงไว้กินนานๆมาดูวิธีทำกันเลยนะคะเข้าฤดูฝนหน่อไม้กิมซุงออกหน่อดีกินไม่ทันขายไม่ทันเราจะทำยังไงไว้ดีมาชมกันเลยค่ะหน่อไม้อวบๆสวยๆพ่อบ้านกำลังเอามาให้ใหม่ๆเดี๋ยวจะทำการปอกค่ะแล้วปอกหน่อไม้เสร็จแล้วนะคะแล้วเรามาชมกันเลยว่าเราจะทำยังไงนี่ค่ะหน่อไม้ปอกเสร็จแล้วหางอย่างนี้เราก็สับๆแช่น้ำไว้ทำหน่อไม้ดองจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะสับแล้วก็ซอยแช่น้ำไว้2คืนแล้วก็ซาวออกจากน้ำมะขามเกลือแล้วก็ยัดใส่ขวดยัดใส่ขวดแล้วก็เอาน้ำที่เราแช่นั่นแหละค่ะกอกใส่ไว้นี่อยู่ได้เป็นปีค่ะจะสีขาวรสชาติเปรี้ยวเวลาเอาเกลือขาวอย่าขาวเยอะนะคะขาวพอประมาณแล้วก็เราต้องชิมน้ำดูก่อนว่าน้ำที่เราแช่น่ะมันเค็มมากไหมถ้าไม่เค็มเราก็เติมเกลือลงไปแล้วก็กอกใส่ให้เต็มอย่างนี้ค่ะเอาหน่อไม้ดองกอกใส่แช่ไว้2คืนแล้วก็ซาวออกมาซาวเกลือซาวเกลือเม็ดนะคะอย่าเอาน้ำฝนเอาน้ำประปาแล้วก็กอกใส่ขวดแล้วก็เอาน้ำที่เราแช่แหละกอกใส่ไว้จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะอยู่ได้เป็นปีค่ะสะขาวสวยต้มน้ำไว้แล้วนะคะรอน้ำเดือดเราก็มาทำอันนี้รอสับหน่อไม้ดองอย่างนี้ค่ะสับเราจะเอาหางเข้าทำหน่อไม้ดองค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนทำแบบนี้เราจะซุปหน่อไม้ดองหรือแกงคั่วก็ได้นะคะแกงกะทิก็ได้หน่อไม้อ่อนมากค่ะฝนร่มตกลงมาดีหน่อไม้ก็ออกดีค่ะอย่างปลูกหน่อไม้ไว้หลังบ้านมีกอสองกอเรากินไม่ทันเราก็ทำหน่อไม้ดองไว้ทำหน่อไม้อัดถุงไว้นะคะเวลาเราแช่น้ำก็เอาเกลือใส่สักกำมือใส่พอประมาณอย่าใส่เยอะนี่ค่ะสับเสร็จแล้วเราก็เอามานำใส่โอ่งนะคะโอ่งเล็กเราไม่มีโอ่งก็แช่ในกระมังหรืออะไรก็ได้นะคะแช่ไว้1คืนหรือ2คืนก็ได้เกลือเราก็เอาเกลือเม็ดแบบนี้นะคะอย่าเอาเกลือป่นมันจะเน่านี่ค่ะเกลือสัก2กำมือแล้วก็เอาน้ำแช่ค่ะปิดไว้ค่ะเอาไว้2คืนเ
เราต้มน้ำไว้ตรงนู้นแล้วรอน้ำเดือดเราก็มาฝานหน่อไม้รอนะคะเราเอาหางทำหน่อไม้ดองทีนี้เราเอาหน่อมาทำลวกใส่ถุงค่ะไม่หนาไม่บางนะคะพอประมาณหน่อไม้ที่เราฝานเสร็จแล้วนะคะแล้วน้ำก็ร้อนแล้วเราก็เอามาใส่หม้อได้เลยหน่อไม้ที่เรานำไปลวกเสร็จแล้วนะคะลวกประมาณ20นาทีค่ะถุงยางก็ถุงพลาสติกใช้ประมาณนี้นะคะแล้วก็คีบอย่างนี้เลยใส่เลยค่ะเพื่อนๆใส่อย่างนี้ถ้าเพื่อนๆทำไว้กินเองก็ไม่ต้องชั่งกิโลนะคะใส่แล้วแต่พอประมาณพอเราเอามากินแต่ละครั้งค่ะค่ะหนึ่งกิโลเป๊ะเลยค่ะแล้วก็ไล่อากาศออกนะคะไล่อากาศออกช้อนถุงอีกหนึ่งชั้นนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้นี่ค่ะแล้วก็มัดห้อยไว้เอาไว้ที่โล่งๆนะคะจะเก็บไว้กินเป็นปีเลยค่ะนี่ค่ะคือหน่อไม้เราเอาไปลวกแล้วก็ใส่ถุงไว้กินนานๆเป็นปีหน่อไม้ดองแล้วก็ใส่ขวดตั้งไว้ที่โล่งๆธรรมดาเรานี่แหละค่ะนี่ค่ะไม้อัดถุงหน่อไม้ดองอัดขวดเก็บไว้กินนานๆค่ะทำให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วทีนี้ก็จะทำอันนี้ให้เสร็จค่ะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทราบรายละเอียดหรือว่าดูแล้วงงไม่เข้าใจคอมเมนต์มาถามได้นะคะทำไว้กินค่ะเพื่อนบางคนทำเป็นแล้วก็แล้วไปบางคนทำไม่เป็นคอมเมนต์มาถามได้นะคะเนี่ยสูตรหน่อไม้ที่เราลวกเนี่ยมันไม่แข็งค่ะไม่แข็งอร่อยทำไว้กินเป็นปีได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ